สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิฟตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็มาอยู่กันในรายการสอนสร้างบ้านคลิปแรกของปีนี้นะคะทุกคนโอเคสำหรับบ้านในวันนี้นะคะก็เป็นบ้านแบบว่าสไตล์ง่ายๆนะคะแบบเหมาะสำหรับโหมดเอาชีวิตรอดอะไรอย่างนี้นะนี่เลยก็เป็นบ้านหลังนี้เลยค่ะทุกคนก็สำหรับวิธีการสร้างก็ไม่ได้ยากเช่นเคยเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันก่อนละกันเนาะแล้วก็ไปดูวิธีการสร้างบ้านกันเลยดีกว่าเย้โอเคค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่เตรียมก็มีตามด้านล่างนี้เลยนะคะทุกคนบล็อกแรกก็จะเป็นบล็อกไม้สปรูซบล็อกไม้สปรูซแบบแปรรูปบันไดไม้สปรูซบล็อกไม้เบรชนะคะบันไดไม้เบรชสโตนบริกแบบบันไดนะคะแล้วก็ตันไม้สแลบสโตนบริกบล็อกอิฐนะคะแล้วก็บันไดบล็อกอิฐจากนั้นนะคะก็จะมีเป็นรั้วบล็อกอิฐนะคะแล้วก็รั้วสโตนบริกแล้วก็จะมีแถบดอไม้สปรูซแคมป์ไฟกระจกแผ่นแถบดอไม้จังเกิลโกลด์สโตนประตูไม้เบรชนะคะแล้วก็มีรั้วไม้โอ๊กแลนเทิร์นมีกระถางดอกไม้แล้วก็ดอกไม้ต่างๆกันเองก็จะมีอุปกรณ์คร่าวๆประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นแผนผังของบ้านของเราบุ๋มก็ขออนุญาตวางไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลืมนะคะก็จะมีตรงทางเข้าสองบล็อกแบบนี้นะคะติดกันแล้วก็ห่างกัน3บล็อกแล้วก็ตรงนี้เป็นบล็อกไม้สปรูซนะคะแล้วก็ห่างกัน5บล็อกตรงนี้ก็ห่างกัน5บล็อกนะคะตรงนี้ห่างกัน3บล็อกแล้วก็วางห่างกัน5บล็อกตรงนี้ห่างกัน3บล็อกก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะทุกคนเราก็มาเริ่มกันที่หน้าบ้านกันก่อนแล้วกันเนาะก็เริ่มจากวางเป็นไม้สปรูซค่ะ1 2แล้วก็ตรงนี้1 2แล้วก็วางเป็นบันไดกับหัวบันไดกับหัวจากนั้นก็มาเป็นสแลบนะคะทุกคนเชื่อมกันอุ๊ยอันนี้บุ๋มลืมเอาสแลบของไม้สปรูซออกมาก็ต้องขอโทษด้วยนะคะวางสแลบเชื่อมกันแบบนี้อ่ะฮะโอเคแล้วก็วางตรงนี้1 2 3 1 2 3แล้วก็เชื่อมกันรอบนี้นี่มันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะต่อไปนะคะทุกคนแล้วก็ใช้เป็นไม้เบรชนะคะวางตรงนี้1 2 1 2ส่วนตรงนี้บุ๋มว่าเราทุบออกเป็นบล็อกไม้เบรชดีกว่านี่ก็มันได้กับหัวก็จะเป็นทางเข้าของเราแบบนี้แล้วนะคะต่อไปแล้วก็ใช้เป็นไม้สปรูซวางตรงนี้สูงขึ้นไป4บล็อกค่ะ1 2 3 4แล้วก็ตรงนี้1 2 3 4ห่างกัน5บล็อกนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ห่างกัน5บล็อกเหมือนกัน1 2 3 4 1 2 3อุ๊ยตรงนี้ไม่ใช่4นะคะทุกคนตรงนี้จะเป็น8บล็อก4 5 6 7 8แล้วก็ตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ตรงนี้ด้วยก็ต้องเพิ่มมันเท่ากันอันนี้บุ๋มลืมนิดนึงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็วางขึ้นมามันเท่ากันกับเพื่อนจากนั้นก็วางเชื่อมกันค่ะที่บล็อกที่2เปิ้ลแบบนี้เลยก็ฝั่งนี้แล้วก็ตรงนี้อือฮึก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ต่อไปนะคะแล้วก็ใช้เป็นไม้สปรูซนะคะตรงนี้วางเข้ามาเชื่อมกับตรงนี้เลยวางแบบนี้แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยแต่ว่าฝั่งนี้จะไม่เหมือนกันก็คือเราจะทําแบบนี้วางชึบแล้วก็วางขึ้นแล้วก็วางนี้ยาวๆมาตรงนี้ก็ทุบออกไปก่อนนี่ให้เป็นลักษณะนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นโครงบ้านของเราเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราก็จะใช้เป็นไม้สปรูซแบบแปรรูปนะคะวางตรงนี้1 2 3แล้วก็ฝั่งนี้1 2 3 4 5แล้วก็ฝั่งนี้วางแบบนี้มาก่อนก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วเราก็ใช้เป็นบล็อกไม้เบิร์ดนะคะวางขึ้นไปจนสุดเลยชึบแล้วก็เว้น1บล็อกก็วางขึ้นไปตรงนี้ก็วางแบบนี้ค่ะชึบแล้วก็บันไดกับหัวข้างบนก็คือเราจะเว้นตรงนี้ไว้2บล็อกนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันเลยชึบแล้วก็วางขอบขึ้นมาแล้วก็วางตรงกลางนะคะแล้วก็ต่อด้วยบันไดกับหัวบันไดกับหัวโอเคต่อไปเป็นฝั่งข้างหลังนะคะก็ทำเหมือนกับข้างหน้าเลยก็คือทำแบบนี้มา2อันไม่ใช่2อันสิโอเคแล้วก็วางขึ้นมาชึบชึบชึบบันไดกับหัวก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นฝั่งนี้แล้วก็จะวางจากไม้สปรูซก่อนนะคะวางตรงนี้ชึบ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 แล้วก็ต่อด้วยไม้ขาวไว้แบบนี้ก่อนแล้วก็ฝั่งนี้ก็วางเป็นไม้สปรูซขอบแล้วก็ต่อด้วยไม้ขาวตรงกลางนะคะ
แล้วก็บันไดบันไดกับหัวบันไดกับหัวก็จะได้ลักษณะโครงสร้างตัวบ้านของเราแล้วค่ะต่อไปก็คือมาทำหลังคากันเลยดีกว่าบุ๋มก็จะใช้เป็นบันไดของสโตนบริกนะคะวางตัวนี้ไปเลย1 2 3 4 5 6 7อ่ะฮะก็วางมาแบบนี้แล้วก็วางตรงนี้นี่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็วางสูงขึ้นไปเรื่อยๆปึ๊บอือฮึแล้วก็อย่าลืมวางฝั่งนี้เข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะชึบบันไดกับหัวด้วยนะบันไดแล้วก็บันไดกับหัวบันไดบันไดแล้วก็บันไดกับหัวจากนั้นก็วางสแลบนะคะวางเข้ามาแบบนี้ชึบปึ๊บตัวนี้ก็วางเชื่อมกันให้เรียบร้อยก็ฝั่งนี้นี่จากนั้นนะคะแล้วก็มาทุบตรงนี้ประมาณตรงนี้นะ1 2 3นะคะทุกคนแล้วก็ทุบตรงนี้ด้วยก็วางใหม่ให้มันแบบเป็นแบบนี้อือฮึแล้วก็ดีนะวางบันไดกับหัวตรงนี้ก็แบบนี้มาเลยก็ได้อะฮะก็บันไดบันไดกับหัวแล้วก็สแลบนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะทุกคนซึ่งตรงนี้เราก็วางเชื่อมด้วยก็ดีนะก็ทุบออกไปก่อนแล้วก็ทำให้มันเชื่อมกันแล้วก็สแลบนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของปล่องไฟของเรานะคะทุกคนก็จะวางตรงนี้1 2 1 2แล้วก็ตรงนี้1 2แล้วก็ต่อด้วยบันไดของบล็อกอิฐนะคะชึบทำแบบนี้ชึบ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 นี่แบบนี้โอเคตัวนี้ก็วางแบบนี้ก็อันนี้ก็อยู่นะมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็วางบันไดอาจจะงงๆนิดนึงนะคะแล้วก็วางยาวๆขึ้นมาอ่ะชึบชึบชึบถึงประมาณตรงไหนอะตรงนี้แล้วกันแล้วก็ใส่เป็นรั้วของบล็อกอิฐนะคะชึบแล้วก็ตามด้วยแคมป์ไฟปึ๊บแล้วก็ต่อด้วยแถบดอนี่แล้วก็จะปิดแบบนี้ชึบนี่เรียบร้อยค่ะทุกคนแต่ว่าบุ๋มว่ามันดูสูงไปนิดนึงอะขอลดขนาดลงมานิดนึงแล้วกันนะมันดูสูงไปนิดนึงโอเคแล้วเราก็วางรั้วค่ะใช้รั้วไม้โอ๊กนะวางตรงนี้ทั้งหมดเลยจากนั้นก็วางรั้วตรงนี้1 2แล้วก็วางเป็นรั้วของสโตนบริกตรงนี้นะคะ1 2 3 4 5แล้วก็ต่อด้วยบล็อกหญ้าค่ะ1 2 3แล้วก็แถบดอปิดไปส่วนตรงนี้ก็จะวางเป็นรั้วไม้โอ๊กนะคะ1 2 1 2ตรงนี้เราก็จะวางเป็นแลนเทิร์นไปแล้วกันแล้วก็วางแลนเทิร์นตรงนี้ตัวนี้ก็เอาไว้ใส่พวกกระถางดอกไม้ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาใส่เนาะแล้วเราก็จะใช้แคมป์ไฟค่ะวางตรงนี้1 2 3 4 5แล้วก็ต่อด้วยประตูของรั้วไม้โอ๊กนะคะวางตรงนี้ชึบชึบนี่มันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ซึ่งตรงนี้เราก็ดับไฟให้เรียบร้อยนะคะทุกคนก็ดับด้วยพลั่วหรือว่าดับด้วยน้ำมันบุ่มก็ได้นะปึ้งเรียบร้อยก็จะเป็นลักษณะนี้ซึ่งตรงนี้ในบุ๋มขอใส่กระถางดอกไม้ให้มันดูน่ารักปลุกปิดขึ้นดีกว่าใส่หลายสีนี่เรียบร้อยส่วนฝั่งนี้ก็ยังไม่ใส่เป็นกระจกนะคะทุกคนนี่ทั้งข้างนอกให้หมดนะแล้วก็ข้างในตรงนี้ต่อไปภารกิจการทำข้างในนะคะทุกคนเราก็จะใช้เป็นปิดออกมาก่อนนะคะทุกคนมาตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ทำโค้งๆแล้วตรงนี้ก็วางปิดมาแบบนี้ซึ่งตรงนี้เราจะใช้เป็นรั้วใช้เป็นอย่างนี้ก็ได้ทุกคนนี่ใช้เป็นรั้วปิดมาเลยแต่ว่าบุ๋มลองวางอันนี้ดูก่อนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่คนชอบเนาะบุ๋มขอปิดแบบนี้แล้วกันส่วนตรงนี้เราก็เปลี่ยนให้เป็นอันนี้ด้วยแล้วเราก็ใส่เป็นแคมป์ไฟข้างในนะคะอารมณ์ประมาณนี้ค่ะซึ่งตรงนี้มันดูประหลาดหน่อยบุ๋มขอทำแบบนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราอันนี้ปิดมารอบนึงแบบนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ตรงนี้ก็ใช้ไม้ขาวปิดไปเลยปึ๊บแล้วก็ปิดข้างบนมาแต่ว่าตรงนี้เว้นไว้ก่อนนะคะทุกคนตรงกลางเนี่ยเราใช้เป็นโกลสโตนในการวางค่ะปุ๊บแล้วเราก็ปิดทั้งหมดได้เลยโอเคเดี๋ยวต่อไปนะคะทุกคนก็มาที่ฝั่งนี้กันก่อนเราจะวางนี้
ึบขึ้นมา1 2แล้วก็3 4 1 2นะคะอือฮึจากนั้นก็วางปิดพื้นมาก่อนนะคะทุกคนแบบนี้แล้วเราก็ใส่ประตูให้เรียบร้อยมันก็จะเป็นอีกห้องนึงอย่างนั้นนะคะทุกคนอาจจะเป็นห้องนอนหรือว่าห้องอะไรก็ได้นะนี่แล้วก็ปิดตรงนี้ลงมานี่ต่อไปก็เปลี่ยนพื้นข้างล่างค่ะอันนี้ก็ใช้เป็นพื้นตามใจชอบเลยแล้วกันเนาะอันนี้บุ๋มขอใช้เป็นไม้ขาวนะคะปึ๊บอือฮึดูสิแล้วก็ข้างนอกไม้ขาวโอเคแล้วตรงนี้นะคะใช้เป็นไม้สปรูซอือฮึเป็นลักษณะนี้แล้วเราก็ใส่ประตูนะคะทุกคนให้เรียบร้อยบุ๋มใส่เป็นประตูไม้ขาวนะปึ้งแล้วข้างหน้าก็จะมีไฟแล้วก็จะมีกระถางดอกไม้นิดหน่อยนะคะทุกคนนี่หรือว่าแล้วก็จะมีความมีดอกไม้เยอะนิดนึงอะนะแต่ว่าจะหักไม่อยากให้มันเป็นดอกไม้ก็ใส่เป็นเห็ดก็ได้นี่ก็น่ารักปุกปิกไปอีกแบบนะโอเคตัวบ้านของเราก็เสร็จเรียบร้อยประมาณนี้นะคะต่อไปทำบันไดขึ้นตรงนี้นะคะบุ๋มก็จะใช้เป็นบันไดไม้โอ๊กนะคะทุกคนวางเริ่มจากตรงนี้ชึบแล้วก็วางขึ้นมาอือฮึในกับหัวมันในกับหัวแล้วก็ใส่เป็นแถบดอไม้สปรูซนะคะปิดแบบนี้ นี่มันปิดไม่ได้แล้วก็ต้องหาอะไรมาวางก่อนนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะทุกคนก็คือเดินขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เข้าห้องได้เลยซึ่งห้องนี้บุ๋มลืมปิดข้างบนใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เอาเป็นแสลบไม้เบรชมาแล้วกันเนาะแล้วก็ปิดตรงนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็เว้นตรงนี้ไว้ค่ะแล้วก็แบบนี้ตรงนี้เอาไว้เป็นทางขึ้นนะคะทุกคนก็ใส่ลิดเดอร์เข้าไปจากนั้นก็วางเป็นจังเกิลแถบดอนะคะโอเคได้อยู่เรียบร้อยก็จะได้เป็นดาดฟ้าข้างบนส่วนห้องนี้ก็ทําเป็นห้องนอนหรือว่าห้องอะไรก็ได้เนาะบุ๋มก็ได้นอนต้องทําเป็นห้องนอนอยู่แล้วนะคะขอทําแบบมั่วๆแล้วกันนี่ไม่คิดการตกแต่งข้างในมาเลยนะก็แบบสไตล์ที่เราแบบคุ้นเคยอ๋อแล้วก็ติดไฟข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็จะใช้เป็นสแลบวางใหม่นิดนึงแล้วก็ทําแบบนี้เรียบร้อยเอาไว้อย่างนี้หรือว่าจะใส่กระถางดอกไม้ดีมันดูมีดอกไม้เยอะเนาะทุกคนเอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็ประตูนะคะนี่เป็นไงได้เฉยแล้วก็ปิดอันนี้ให้เรียบร้อยโอ้โหนี่ก็เป็นตู้เสื้อผ้าหนึ่งแล้วค่ะทุกคนแล้วเราก็ใส่เป็นพื้นให้เรียบร้อยบุ๋มก็ขอใช้เป็นพื้นสีเทาฮะประมาณนี้นะคะทุกคนอย่าลืมติดไฟกันด้วยหรือถ้าใครรู้สึกเครื่องมันบุ๋มนะคะหมายถึงว่าเครื่องไอ้หลอดไฟเนี่ยก็ใส่เป็นท็อตดีกว่า จะช่วยประหยัดพื้นที่เอ๊ะเดี๋ยวเราขยับไปอีกก็ได้นี่นานี่โอเคหน่อยค่อยไม่ขวางทางจราจรเรียบร้อยต่อไปชั้นนี้บุ๋มวางแผนว่าจะวางแบบนี้มาแล้วก็จะทําเป็นที่สำหรับคราฟของแล้วก็ปรุงยาอะไรต่างๆข้างล่างนะคะจะมีโต๊ะคราฟเตาเผาก็มีแอนวิลกับหม้อปรุงยาชึบแล้วก็ใส่น้ํานี่ก็จะได้ลักษณะนี้ถามว่ามั่วไหมมั่วนั่นแหละส่วนตรงนี้ก็ไม่รู้จะวางอะไรก็ขอเว้นไว้ก่อนแล้วกันนะคะทุกคนใครที่คิดออกก็ลองตกแต่งกันดูเนาะอันนี้ขอแบบโอเคเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวติดไฟข้างบนเพิ่มนี่เรียบร้อยภายในบุ๋มก็ไม่ได้ตกแต่งเยอะเนาะก็ตกแต่งประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวข้างนอกอีกนิดนึงค่ะก็คือจะใส่เป็นใบไม้นิดนึงก็จะเริ่มจากวางตรงนี้นะคะแล้วก็เลี้ยวแล้วก็ฝั่งนี้ข้างหน้าก็เดี๋ยวใส่เป็นน้ำตรงนี้แล้วก็ใส่น้ำตรงนี้ตรงนี้จะทำเป็นฟาร์มข้าวนะคะทุกคนส่วนฝั่งนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าต้นอ้อยแล้วก็มีพวกต้นดอกไม้ต่างๆนะคะนี่
แล้วอีกอย่างสุดท้ายบุ๋มลืมได้ยังไงเนี่ยจะใส่เป็นแถบดอมไม้จังเกิลค่ะทุกคนนี่โอเคค่อยหน้าดูขึ้นหน่อยโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมจะกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะสำหรับวันนี้เป็นแล้วนะคะบ๊ายบายจุ๊บเย้